เปิดประเด็นข่าวค่ะรัสเซียปรับกลยุทธ์ตอนกองกำลังตะวันตก 40,000 ไฮวักเนอร์ถล่มโดนหย่อนบึ้ม8ท่อรองสนามเพาะอัดเละจากที่ฝ่ายกองกำลังยูเครนได้พยายามประโคมข่าวว่าสามารถตามยึดพื้นที่คืนจากกองทัพรัสเซียได้แล้วก่อนที่จะมีคำสั่งถอนทหารจากเคอร์ซอนซึ่งกลายเป็นกับดักจากยุทธวิธีสู้รบของนายพลรัสเซียที่ได้ปรับยุทธวิธีใหม่นั้นทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน65 Blockdit World Update ก็ได้โพสต์เผยแพร่ไว้จากแหล่งที่มาซึ่งมีหลายประเด็นสำคัญที่ชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าคืนที่ผ่านมากองกำลังผสมในยูเครนโจมตีอาวุธข้ามชายแดนโดยส่งโดรนกามิกาเซ่ไปโจมตีสถานีไฟฟ้าย่อยคาฟาภูมิภาคฟีโอโดเซียสาธารณรัฐไครเมียใกล้สะพานเคิร์สถูกฝ่ายรัสเซียยิงโดรนตกลงมาเกิดระเบิดบนพื้นดินเป็นหลุมเศษโดรนยูเครนกระจายแต่โครงสร้างพื้นฐานรัสเซียไม่เสียหายโรงไฟฟ้ายังทำงานได้ตามปกติอีกแห่งหนึ่งก็คือกองกำลังผสมในยูเครนยิงจรวดจากแคว้นคาคีฟไปที่เมืองเซเบกิโนภูมิภาคเบลโกรอดตะวันตกของรัสเซียบ้านพักอาศัยถูกทำลายตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายรัสเซียถือว่าเป็นการก่อเหตุที่รุนแรงต่อพลเมืองดินแดนและทรัพย์สินของรัสเซียให้อำนาจรัฐโจมตีทำลายดินแดนผู้ก่อการร้ายอาศัยทิ้งได้ทั้งหมดส่งผลให้ล่าสุดกองทัพรัสเซียดุมากสั่งให้ยิงขีปนาวุธร่อนจำนวนมากเกิน50ลูกจากเรือในทะเลดำและยิงขีปนาวุธร่อนจากเครื่องบินทิ้งระเบิดไปทั่วประเทศยูเครนตั้งแต่ภาคใต้จดเหนือตะวันออกจดตะวันตกโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเคียฟโดนโจมตีอย่างหนักโครงสร้างพื้นฐานแหล่งผลิตก๊าซระบบส่งก๊าซที่รัสเซียเคยเว้นไว้ให้วันนี้บริษัทนัฟโชกาสของยูเครนระบุว่าถูกขีปนาวุธรัสเซียทำลายทิ้งทั้งหมดใช้การไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะโรงผลิตก๊าซยูสแมสและบริษัทอุตสาหกรรมก๊าซใหญ่ในภาคกลางแคว้นดนีโปเปตรอฟเกิดไฟลุกไหม้จากระบบก๊าซอย่างรุนแรงก๊าซที่ยูเครนเก็บสำรองไว้คลังใต้ดินกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับฤดูหนาวไม่สามารถจะนำมาใช้ดังเดิมได้แล้วต้องซ่อมแซมอีกนานซ้ำด้วยโดรนแรนกามิกาเซ่จิรัน2ถูกปล่อยมาจากดินแดนรัสเซียจำนวนมากบินระยะต่ำพุ่งชนเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและไฟฟ้าเก็บตกรายละเอียดจากขีปนาวุธร่อนและยังไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานตะวันตกชนิดใดจะหยุดมันได้นอกจากอาคารเป้าหมายเท่านั้นกองทัพรัสเซียใช้ระบบอาวุธไฮเทคคือโดรนลาดตระเวนสอดแนมแลนเซต1เมื่อพบเป้าหมายแล้วก็จะสั่งการไปยังโดรนกามิกาเซ่แลนเซต3ที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพพิสัยทำการไกลถึง40กิโลเมตรพอๆกับพิสัยปืนใหญ่155มม.แต่ข้อดีก็คือควบคุมสั่งการจากจอมอนิเตอร์ได้ดั่งใจทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็ได้วันนี้รัสเซียปล่อยโดรนกามิกาเซ่แลนเซต3จำนวนมากผิดปกติไล่จิกตีอาวุธหนักที่ชาติตะวันตกส่งมาเช่นปืนใหญ่ M777 ฮาวิเซอร์รถถังรถหุ้มเกราะระบบเรดาร์ระบบต่อต้านอากาศยานยานลำเลียงพลบริเวณที่โดรนแลนเซต3อาละวาดหนักปานฝูงพึ่งก็คือทิศเหนือแคว้นเคอร์ซอนที่มีกองกำลังผสมต่างชาติถูกคำสั่งย้ายกำลังหนีไปรวมกระจุกกันที่ทิศเหนือแคว้นสปอลิเซียราว 40,000 รายจุดนี้ก็ถูกทหารรับจ้างวัคเนอร์ PMC รัสเซียไล่โจมตีบีบต้อนให้หนีมาจากทิศเหนือของโดเนตมารวมกันอยู่จุดนี้เช่นกันดูเหมือนแม่ทัพรัสเซียจะปรับกลยุทธ์การโจมตีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยทางอากาศยานมากขึ้นกองทัพขีปนาวุธร่อนและโดรนกามิกาเซ่ขนาดใหญ่มีหน้าที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าหลักและสถานีไฟฟ้าโรงผลิตและอุตสาหกรรมก๊าซแท้งเก็บน้ำมันระบบสื่อสารเซลลูล่าระบบขนส่งทางรางส่วนกองทัพโดรนกามิกาเซ่ขนาดเล็กได้รับมอบหมายให้โจมตีทำลายยานพาหนะระบบอาวุธและเรดาร์อีกเทคโนโลยีที่ช่วงหลังสร้างผลงานได้ดีมากก็คือกองทัพโดรน4ใบพัดที่บรรทุกท่อปล่อยระเบิด 6-8 ท่อโดรนชนิดนี้มีกล้องส่องลงมายังเป้าหมายใช้บินหาแนวร่องสนามเพาะที่กองกำลังผสมใช้หลบลูกปืนใหญ่แต่โดรนชนิดนี้มีความสามารถพิเศษก็คือหย่อนระเบิดลงมาแนวตรง90องศาตั้งฉากกับพื้นโลกลงในร่องเลยทั้งกลางวันกลางคืนแม้หลบกบดานในร่องสนามเพาะก็ไม่เป็นปัญหาในการโจมตี
อิรุซาเซมันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ